ลังจากที่เราได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนสมาชิกคลิปนี้กล้าสามขาจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในนักเตะระดับตำนานของทัพซามูไรบลูเจ้าของฉายามิสเตอร์กัมบะและหากใครเป็นสาวกวินนิ่งอีเลฟเว่นคงต้องคุ้นหูกันเป็นอย่างดีกับนักเตะรายนี้เขาคนนั้นก็คือยาสุฮิโตะเอ็นโดยาสุฮิโตะเอ็นโดเกิดเมื่อวันที่28มกราคมปี1980ส่วนสูง178เซนติเมตรถนัดเท้าขวาลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรจูบิโลอิวาตะเขาเกิดและเติบโตในเมืองคาโกชิมะโดยในวัยเด็กของเขามักจะเล่นฟุตบอลในละแวกบ้านกับพี่ๆและฉายแววเก่งตั้งแต่ยังเด็กจนได้มาเป็นนักกีฬาตัวแทนให้กับโรงเรียนคาโกชิมะจิซึงเงียวไฮสคูลในปี1995โดยเอ็นโดถือเป็นกำลังหลักในการพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลมัธยมปลายแห่งชาติได้สำเร็จตั้งแต่ปีแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกับพ่วงตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำรายการก่อนที่จะจบการศึกษาในปี1998และถูกสโมสรจากศึกเจลีกอย่างโยโกฮาม่าฟลูเกลจัดการดึงตัวเขาไปร่วมทัพทันทีโดยในฤดูกาลแรกของเขากับทีมลงเล่นไปทั้งหมด20นัดยิงได้1ประตูรวมทุกรายการคว้าแชมป์เอ็มเพอเรอร์คัพได้สำเร็จแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเนื่องจากสโมสรต้นสังกัดอย่างโยโกฮาม่าฟลูเกลประสบปัญหาทั้งด้านการเงินทำให้ต้องยุบทีมไปแบบฟ้าผ่าและเป็นเกียวโตเพอร์เพิลซังงะที่ได้ตัวเอ็นโดไปร่วมทีมโดยอยู่กับทีมเพียง2ปีเท่านั้นเพราะหลังจากจบฤดูกาลปี2000เกียวโตเพอร์เพิลซังงะต้องตกชั้นลงไปเล่นในศึก J2 ลีกทำให้สโมสรกัมบะโอซาก้าจัดการดึงตัวเขาไปร่วมทัพและเรียกได้ว่าการย้ายทีมครั้งนี้เป็นการย้ายทีมเพื่อมาสร้างตำนานเลยก็ว่าได้หลังจากที่เอ็นโดย้ายมาร่วมทัพเจ้าเวหาเขาก็กลายมาเป็นกำลังหลักของทีมทันทีโดยในฤดูกาลแรกลงเล่นไปทั้งหมด34นัดยิงได้4ประตูจนกระทั่งอากิระนิชิโนะอดีตกุนซือทีมชาติไทยได้เข้ามาคุมบางเหียนก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวโดยสามารถยกระดับทีมให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนได้กลายมาเป็นทีมระดับแถวหน้าของเจลีกสามารถคว้าแชมป์เจลีกสมัยแรกได้ในปี2005และคว้าแชมป์อื่นๆอีกมากมายแต่หลังจากจบฤดูกาลปี2011อากิระนิชิโนะย้ายไปคุมทีมเจ้าบุญทุ่มวิเซลโกเบทำให้ผลงานของกัมบะโอซาก้าตกลงอย่างต่อเนื่องโดยทำคะแนนจบอันดับรองบ๊วยของตารางและต้องตกชั้นไปในที่สุดแต่แล้วเอ็นโดก็ไม่ได้ย้ายทีมหนีไปไหนโดยยังคงเป็นกำลังหลักในการพาทีมคว้าแชมป์ J2 ลีกและพาทีมกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งในเวลาเพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าตัวเขาอยู่กับทีมทั้งในวันที่ประสบความสำเร็จและวันที่ล้มเหลวเพราะตลอดเวลาเกือบ20ปีที่ยาสุฮิโตะเอ็นโดลงเล่นให้กับกัมบะโอซาก้าเขาพาทีมคว้าแชมป์มาแล้วมากมายได้แก่แชมป์เจลีก2สมัยในปี2005และ2014แชมป์ AFC Champions League 1สมัยในปี2008แชมป์ Emperor Cup 4สมัยแชมป์เจลีกคัพ2สมัยและแชมป์ซุปเปอร์คัพอีก2สมัยรวมทั้งรางวัลส่วนตัวได้แก่รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม AFC Champions League ในปี2008ผู้เล่นยอดเยี่ยมเจลีกอีก1สมัยในฤดูกาล 2013-2014 รวมถึงมีรายชื่อติดทีมยอดเยี่ยมเจลีกอีกหลายครั้งและเรียกได้เลยว่าเขาแทบจะมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมในทุกๆปีตั้งแต่ปี2003ถึงปี2015จะมีชื่อติดเจลีก Best 11มาโดยตลอดในนามทีมชาติยาสุฮิโตะเอ็นโดติดทีมชาติญี่ปุ่นไล่มาตั้งแต่ชุด U18 U20 และ U23 ก่อนที่เขาจะมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2002และมีรายชื่อติดไปลุยศึกฟุตบอลโลกในปี2006 2010และ2014โดยมีสถิติรับใช้ทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วทั้งหมด153นัดยิงได้15ประตูกับอีก28แอสซิสต์รวมทุกรายการปัจจุบันยาสุฮิโตะเอ็นโดมีอายุ42ปีและยังคงโลดแล่นอยู่ในเส้นทางลูกหนังถือเป็นอีกหนึ่งในนักเตะระดับตำนานของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นนักเตะที่เหล่าสาวกของกัมบะโอซาก้าจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนการลงรับใช้ต้นสังกัดยาวนานกว่า20ปีโดยสถิติการลงเล่นไปทั้งหมด781นัดยิงได้123ประตูกับอีก178แอสซิสต์รวมทุกรายการซึ่งน่าจะมีน้อยคนที่อยู่กับสโมสรได้ยาวนานขนาดนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักเตะเจ้าของฉายามิสเตอร์กัมบะที่ทีมงานกล้าสามขาจะทำมาให้ชมกันเช่นเคยหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดทีมงานต้องขออภัยมาณที่นี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าชอบกดถูกใจหลงไหลกดติดตามอยากเป็นติ่งกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ